สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาความสุขจากเสียงเพลงกับเรา2คนในรายการ7สีคอนเสิร์ตครับและสำหรับในวันนี้นะคะพี่น้ำค่ะต้องบอกได้เลยว่าคอนเสิร์ตของเราเป็นครั้งพิเศษอีกครั้งนึงแล้วพูดถึงนะคะในการโชว์เดี่ยวของนักแสดงของช่อง7สีเราเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเราเริ่มมานะคะที่สร้างความฮือฮามาเลยก็คือซี่ศิวะจัดเต็มนะคะตามมาด้วยเติมเต็มฝันกับพอสรันนะคะแล้วก็มีหญิงสาวมาด้วยซึ่งก็คือในชื่อตอนว่าเวทีนี้มีนางเอกกับแคนเค้กเข็มมนิดนั่นเองนะคะคือเรียกได้ว่ากระแสตอบรับเนี่ยล้นหลามมากถูกต้องครับและครั้งนี้เป็นการเรียกร้องเข้ามาล้นหลามเช่นกันนะคะกับพระเอกหนุ่มล่ำโอ้โหกล้ามแน่นอันดับ1 เดี๋ยวจะไปวัดใหม่เลยว่าตอนนี้อันดับ1อยู่ไหมแต่ว่าตักกล้ามเขาแน่นจริงๆนะคะใช่แล้วครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับดูจากป้ายไฟด้านหลังที่พรึบพรับขนาดนี้เท่พระเอกของเราคุณเวียสุกลวัฒนารถนะครับคุณคะวันนี้เขาจะมากับคอนเสิร์ตพิเศษของเขานะครับใน7สีคอนเสิร์ต We Are For Fan ครับโอ้โหนี่จริงๆ7สีคอนเสิร์ตเราไม่เคยมีป้ายอย่างนี้เลยนะโอ้โหขึ้นด้านหลังนึกประกาศหาคนหายเขาเจอที่นี่แหละค่ะคุณเจอที่นี่แน่นอนนะคะพูดถึงคุณเวียนะคะเขาเป็นนักแสดงหนุ่มที่ฝีมือแล้วก็ความสามารถเนี่ยล้นหลามหลากหลายด้านแจ้งเกิดนะคะดังเป็นผู้แตกเลยตั้งแต่เรื่องพลิกดินสู่ดาวเรื่องแรกนะคะจนได้รับรางวัลจากหลายสถาบันในสาขานักแสดงดาวรุ่งชายค่ะใช่แล้วครับและหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้สวมบทบาทในหลายบทบาทหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดราม่าบลูแอคชั่นหรือว่าโรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งเขาก็ทำได้ดีนะครับจนเป็นพระเอกขวัญใจแฟนๆเลยครับอย่างที่เห็นกันเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปย้อนดูผลงานของคุณเวียตลอด7ปีที่ผ่านมากันเลยค่ะไม่ว่าฟ้าจะไกลจะสูงสักแค่ไหนจะไปบินขึ้นไปให้ผมไม่ใช่ดวงดาวแต่เธอเป็นหนึ่งดวงในฤทัยธรรมดาธรรมดาก็ห่วยฉันมันไม่ถ้าแกยังอยู่ฉันก็จะไม่ตายที่เยอะกว่าชาดินก็เดินไปอย่างใจมันคนที่รักพระจากจะเชื่อคุณได้ยังไงล่ะคุณถุยกลับไปคบกับมันฉันจะเอาหัวใจของฉันคืนมาขอเธอการที่รู้รักหรือไม่รักสักนิดหน่อยให้คนที่ไม่ว่าจะแพ้ชนะแต่ฉันไม่ไหวหวั่นแพ้ชนะไม่รู้จะสู้ไปฉันนั้นรักแค่เธอเพียงเท่านั้นต้องห้ามใจตัวเองทุกครั้งที่เราได้ใกล้สาวและหนุ่มลุ่มน้ำมูลบอกฉันได้ไหมทำไมจึงเป็นเช่นนี้แต่ไรกันเท่าไรเรายังรักเธอไม่ทะเลาะกันเสมอไม่ยอมแพ้กันสักผูกสักคอให้พูดถึงละครของคุณเวียเนี่ยน้องเชียร์ชอบเรื่องไหนมากที่สุดเอาจริงๆนะคือเชียร์ประทับใจทุกเรื่องนะพี่เวียเขาเล่นดีจริงๆนะคะแต่ว่าพูดถึงเอาเรื่องล่าสุดก็มันนะคะนักสู้มหาการนี่สุดยอดเลยนะคะแต่ว่าอีกเรื่องหลายๆเรื่องแล้วกันที่เชื่อว่าถูกใจคุณผู้ชมรวมถึงเชียร์นะก็อาจจะเป็นแบบพี่เวียมินเอ๋ยพี่เวียน้องใหม่อะไรโอ้โหปลื้มอ่ะคู่ไหนก็ปลื้มนี่พี่นึกพี่ถามไปพี่น้องเชียร์จะบอกว่า
เรื่องภารกิจพิชิตดอกฟ้าขอบคุณค่ะที่นายสมสนุกสุขสมหมายเนี่ยเขาต้องมีภารกิจพิชิตหัวใจของดอกฟ้าอย่างน้องแก้มดิฉันก็ชอบแต่ข้ามไปดีกว่าข้ามไปดีกว่าพูดถึงละครเนี่ยจริงๆแล้วจะดังจะประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่นักแสดงดีเนื้อเรื่องสนุกพูดถึงเพลงประกอบละครนี่สำคัญมากที่จะช่วยส่งเสริมให้ละครนั้นออกอรรถรสได้ดียิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วครับและในหลายๆเรื่องนะครับคุณเวียก็ทั้งแสดงด้วยแล้วก็รับหน้าที่ร้องเพลงประกอบละครเองด้วยนะครับแล้วก็ร้องออกมาได้ไพเราะถึงอารมณ์จริงๆนะครับเลยทำให้กระแสนิยมทั้งในตัวเขาและละครเนี่ยทะยานพุ่งสูงเลยทีเดียวครับพุ่งสูงจริงๆไม่ใช่แค่มีแฟนๆในประเทศของเราแฟนจากต่างประเทศนี่โอ้โหเป็นแฟนคลับคุณเวียเยอะแยะเลยวันนี้นี่เมื่อกี้เห็นบอกมาจากมาเลเซียนะคะมาจากฮ่องกงด้วยเห็นไหมไฮโซจะตายถูกต้องแล้วครับแล้ววันนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตแรกคอนเสิร์ตเดี่ยวของเขานะครับครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยเขาก็ไม่พลาดนะครับที่จะเตรียมเพลงเหล่านั้นเนี่ยมามอบความประทับใจให้กับแฟนๆเจ็ดสีคอนเสิร์ตโดยเฉพาะค่ะเรามาฟังกันดีกว่าครับว่าเขาจะนำเพลงไหนมาบ้างจากละครเรื่องไหนมามอบให้แฟนๆบ้างนะครับถ้างั้นขอเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับคุณเวียสุกลวัฒน์ครับใครก็เคยก็มีวันที่ผ่านไปฉันนะสวัสดีครับฉันคิดมีคนที่ไม่ยอมปล่อยให้ภายในใจอ่อนแอพยายามทำทุกทางที่ไม่ยอมแพ้แม้จะอยากเล่นจะไม่แคร์ไม่ยอมแพ้ให้เจ็บใจเธอทำสิ่งที่เคยตั้งใจไว้พร้อมที่อยากให้ที่เคยผิดพลาดไปไม่มีวันอีกแล้วใหญ่แค่ไหนก็คงจะไม่เกินฟ้าถ้าทำแต่ความชั่วช้าต้องมีลมสักทีลมบนพื้นและตัวฉันเป็นคนที่มันตายแล้วคืนกลับมาขอเอาคืนให้มันล้มจะยืนไม่มีฟื้นขอให้ระวังตัวคนดีๆก็ต้องดีเป็นความคิดถ้ามันต้องลงตัวผิดก็คอยคิดแก้กลับไปเธอทำสิ่งที่เคยตั้งใจไว้ขอที่อยากให้ที่เคยผิดพลาดไปไปมาช่วยนะครับใหญ่แค่ไหนก็คงจะไม่เกินฟ้าถ้าทำแต่ความชั่วช้าสุดยอดต้องมีล้มสักทีลงบนพื้นและตัวฉันเป็นคนที่มันตายแล้วฟื้นกลับมาขอเอาคืนให้มันล้มจะยืนไม่มีฟื้นขอให้ระวังตัวเอาละครับอยากรู้ว่าใครจะจำเพลงเก่าๆผมได้บ้างนะครับต้องมาฟังสักเพลงแล้วกันครับแล้วลองร้องตามได้ก็ร้องด้วยนะครับที่ฉันเดินไปเกิดคำถามขึ้นมากมายว่าใช้ชีวิตไปเพื่อใครคำบางคำมียังค้างในใจคำว่ารักมันเป็นเช่นไรควายความไม่เคยเจอและเมื่อวันนี้ชีวิตได้เดินมาพบกับเธอเ
ทุกคำถามก็พังกระจายในหัวใจช่วยด้วยครับเธอทำให้ฉันได้พบความหมายว่าที่จริงนั้นรักคืออะไรเยี่ยมมากจนเมื่อเราได้พบกันทุกคำถามในใจของฉันมีเธอเท่านั้นเป็นคนเฉลยและวันนี้เธอคือคำตอบคำถามจึงมีคำตอบกี่ฤดูกี่วันที่ผ่านไปเรื่องราวทั้งมากมายที่เข้ามาแล้วผ่านไปเจอวันที่ร้อนแรงไม่นานก็เย็นได้เจอบาดแผลใดไม่นานก็หายดีแต่เหลือสิ่งเดียวคงอยู่ไม่จากไปมาฝังตัวอยู่เกาะกลุ่มใจฉันตลอดมาคืออะไรครับนั่นคือความเหงาที่เป็นเหงาเฝ้ากุมหัวใจไม่ปล่อยวางทุกนาทีที่ผ่านไปช้าสายตาเมื่อมองคอยใครสักคนรู้ถึงความเหงาที่เป็นเหงาฝันในค่ำคืนฉันมืดมนทุกวันที่เปลี่ยนที่ผ่านพ้นเหมือนยิ่งนานเสียงของหัวใจยิ่งแผ่วลงขอเสียงกรี๊ดดังๆให้ผมหน่อยโอเคเมื่อสักครู่เป็นเพลงที่ผมร้องนะครับในระยะเวลาที่ผ่านมาที่เล่นละครมานะครับแต่มีอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงแรกที่ผมร้องในอาชีพนักแสดงก็คือละครเรื่องแรกถ้าใครจำได้ละครชื่อเรื่องอะไรครับเจ้าของใจพวกคุณคือผมครับใช่ร้องนะครับพอว่าเธอคือคนนั้นสุดยอดมากคนที่ใจฉันเฝ้ารอด้วยหัวใจแล้วชีวิตที่ขาดหายก็จะจุดหมายที่หวังจะได้เติมเต็มไว้ครับไม่มีคำไหนที่จะหาออกมาให้เธอไม่มีคนไหนและสิ่งไหนที่ฉันจะรักอีกเธอไม่ว่าจะนานเพียงใดจะร้องไห้ทางยาวไกลจะต้องจะไปให้ถึงอาจจะมีวันใดเจอสิ่งร้ายเข้ามาชุดดึงรักที่ยังตราตรึงมันคงในหัวใจขออีกรอบหนึ่งครับไม่ว่าจะนานเพียงใดแต่ใจของฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าทางยาวไกลก็จะต้องพาเธอไปให้ถึงอาจจะมีวันใดเจอสิ่งชุดดึงรักที่ยังตราตรึงมันคงในหัวใจสุดยอดมากเลยครับผมภาพยนตร์
ัยคุณเวียสุกลวัฒน์นี่ต้องบอกได้เลยเป็นบทบาทหนุ่มมาดแมนที่โชว์ความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นในม่านนักแสดงหรือในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะพี่น้ำถ้าไปส่องเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีรูปที่แบบออกกำลังกายกิจกรรมเอาท์ดอร์อินดอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยโชว์กล้ามจ้าโชว์ซิกแพคยั่วใจแฟนๆมากเลยค่ะเมื่อกี้ใช้คำว่าไปส่องเลยต้องดูก่อนนอนทุกคืนเหรอ อย่างนั้นเลยแต่วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสอีกมุมหนึ่งของผู้ชายคนนี้นะครับนั่นก็คือในมุมของความเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนุ่มนวลและโรแมนติกครับเชื่อได้ว่าสาวๆต้องอยากสัมผัสมุมนั้นแน่นอนนะคะและเจ็ดสีคอนเสิร์ตพิเศษในครั้งนี้ Wear for Fan ก็ต้องไม่ธรรมดาสำหรับในเรื่องราวของศิลปินรับเชิญอย่างพี่น้ำใช่ฮะนะคะเป็นเจ้าของบทเพลงฮิตไม่ว่าจะเป็นเพลงของขวัญเพลงแค่บางคำเพลงไกลไม่ใช่ใครเลยนะคะเป็นวงนี้นะคะสี่หนุ่มโมเดิร์นร็อกมัสกีเทียสนั่นเองค่ะโอ้โหเพลงของมัสกีเทียสนี่นะว่าไปแล้วฟังกี่ทีก็รู้สึกว่ามันซึ้งมันนุ่มนวลและโรแมนติกนะถูกต้องถ้าพูดถึงนะคะอีกเพลงนึงที่เชียร์ประทับใจเนี่ยเพลงอยากให้เธอลองนะวันนี้เราจะได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ว่าแฟนๆจะอยากฟังหรือเปล่าคะอีกเพลงนึงที่เชื่อว่าโรแมนติกไม่แพ้กันนะพี่น้ำเพลงอะไรแค่คุณนี่พี่เวียเขาน่าจะมาร้องให้ฟังแต่นึกถึงใครอันนี้ดิฉันไม่ทราบโอเคโอเคโอเคแต่คือว่าถ้าเพลงของมัสกีเทียเนี่ยที่ซึ้งโรแมนติกอยู่แล้วบวกกับเสียงนุ่มๆและหน้าตาหล่อเหลาของคุณเวียสุกลวัฒน์สาวๆจะอดใจไหวหรือไม่รู้เหมือนกันต้องถามว่าพร้อมหรือยังคะพร้อมขนาดนี้ให้ไปเจอกันเลยนะคะมัสกีเทียสและเวียสุกลวัฒน์ค่ะไกลไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่เธอสวยที่สุดเลยท่ามกลางผู้คนมากมายสายตาเธอเป็นประกายดังนางฟ้าเธอคนนี้อยากจะมองอยากจะมองอยากจะมองลึกเข้าไปอยากจะรู้ในใจเธอนั้นคิดอะไรเธอจะเหงาเธอจะเหงาเหมือนฉันบ้างไหมเธอโอ้ช่วยนะครับอยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอลองเธออาจจะยังไม่พร้อมที่ยอมรักใครจริงสักคนโอกาสที่ดีนี้จะมีกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนในเมื่อคุยกันขอเชิญมัสกีเทียครับฉันรอคงก็จะสายอยากจะขอเข้าไปทักผู้คนก็เริ่มจากไปเวลาก็เริ่มหมดไปหยุดไม่ไหวใจดวงนี้เที่ยงคืน15 นาทีฉันนั้นแค่อยากรอแต่อยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอลองอาจจะยังไม่พร้อมที่ยอมรักใครจริงสักคนโอกาสดีๆนี้จะมีกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนได้มาคุยกันขอบคุณนะครับยังไม่พร้อมที่ยอมรักใครจริงสักคนโอกาสที่ดีนี้จ
ะมีกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนได้มาคุยกันและอยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอลองมองเธอที่ยังไม่พร้อมที่ยอมรับใครจริงสักคนโอกาสที่จะมีกี่หนจะเป็นไปได้ไหมเราสองคนได้มาคุยกันขอเสียงต้อนรับมัสกิเทียร์หน่อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับมัสกิเทียร์ด้วยนะคะอาชัยพี่เวียเลยนะคะถามหน่อยแล้วกันสำหรับวงมัสกิเทียร์นะคะว่ารู้สึกยังไงที่วันนี้ได้รับเชิญมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของคุณเวียนะคะต้องถามความรู้สึกเหมือนครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานกับพระเอกหล่อขนาดนี้เพราะปกติเราก็จะร่วมปกติเราจะร่วมงานกับศิลปินนักร้องนักดนตรีด้วยกันครับแต่นี่เหมือนกับเป็นพระเอกในดวงใจของหลายๆคนมันก็ปลาปื้มฮะนึกว่าจะบอกเป็นพระเอกในดวงใจของพี่แล้วรู้สึกแปลกแล้วคุณเวียครับคือได้มาร่วมร้องเพลงกับมัสกิเทียครับคือผมบอกก่อนเลยว่าตอนแรกเนี่ยถ้าขึ้น 7-4 คอนเสิร์ตถ้าให้ผมขึ้นมาร้องเป็นศิลปินเดี่ยวผมขอมัสกิเทียร์ได้ไหมเพราะว่าผมชื่นชอบเพลงเขามากนะครับเมื่อสักครู่เพลงอยากให้เธอลองแล้วมีอีกเพลงหนึ่งที่อยากจะร้องมากเหมือนกันก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากๆจริงๆเป็นเพลงผมเปิดทุกวันครับผมนะคะชื่นชอบเป็นพิเศษเลยมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้ของ We Are For Fans นั่นเองนะคะและสำหรับเพลงเพราะๆยังไม่หมดใช่ไหมครับยังไม่หมดเพลงเท่านี้ครับยังมีหนึ่งเพลงที่พูดถึงมีใช่ไหมแน่นอนหลังจากที่ปกติเนี่ยผมก็จะเป็นคนร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยครับแล้วก็เมื่อกี้เฟเจอร์ลิงกับเวียไปคราวนี้ผมอยากได้ยินเวียร้องเพลงของผมบ้างเต้นเต้นเลยเหรอคะใช่แล้วผมจะทำหน้าที่เป็นคอรัสอยู่ข้างหลังคอรัสอ๋อนึกว่าจะเป็นแดนเซอร์คุณคะให้เกียรติแขกรับเชิญเราด้วยนะคะโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับขอยกเวทีแห่งนี้ให้กับคุณเวียและมัสกิเทียได้มอบความสุขต่อเลยครับขอเสียงดังๆเลยค่ะขออนุญาตพร้อมพร้อมสักเพลงหนึ่งนะครับรู้ไหมเราเจอกันครั้งแรกตอนไหนความสนใจเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อไรที่ทำให้เราสองคนเริ่มหวั่นไหวหรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องนอนเสียใจหรือในตอนที่เราต้องไกลมันทำให้ผมไม่รู้ว่าคิดถึงแต่คุณและในตอนนี้ในเวลานี้ล่วงไปมานานเป็นปีในดวงดาวเป็นเหมือนพยานว่าช่วยนะครับขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะรักแค่คุณเท่านั้นนานแสนนานก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณและจะมีแค่คุณคนเดียวที่เราเคยมีแต่ความเหงาใจเมื่อมีคุณเข้ามาชิดไกลดูอบอุ่นใจดังไฟที่ร้อนตอนเหน็บหนาวและในตอนนี้ในเวลานี้ล่วงไปมานานเป็นปีดวงดาวเป็นเหมือนพี่อยากช่วยนะครับไปครับก่อนจะรักแค่คุณอยากจะมีแค่คุณเท่านั้นนานแสนนานก่อนจะรักเพียงคุณก่อนจะรักแค่คุณอยากจะมีแค่คุณคนเดียว no 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 เรื่องราวที่มันเคยบอกฉันNo, ทิ้งมันและโยนไปไกล
ได้ในวันที่มีก็ฉันมีแค่เพียงเราไม่มีใครจะเหงาและไม่มีใครต้องเศร้าสองเราเดินเคียงกันไป No No ขอสัญญาว่าจะรักว่าจะรักแค่คุณเท่านั้นนานแสนนานก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณอยากจะมีแค่คุณคนเดียวขอสัญญาว่าจะรักเพียงคุณว่าจะรักแค่คุณว่าจะมีแค่คุณเท่านั้นนานแสนนานก็จะรักเพียงคุณก็จะรักแค่คุณอยากจะมีแค่คุณคนเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดขอเสียงกินให้กับมัสคิเทียร์นะครับขอบคุณครับสำหรับแฟนคลับทุกคนนะครับเพลงนี้8ปีที่ผ่านมานะครับอยู่กับผมเหนื่อยหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เดินทางกับผมมาเข้าปีที่9แล้วนะครับทุกคนขอบคุณมากครับหลายครั้งที่ชีวิตเจอกับปัญหาทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหมฉันถามด้วยความรักถามด้วยความห่วงใยไม่ได้ดูถูกเธอขอดูมือทุกคนหน่อยครับหวังแล้วก็ผิดหวังมาตั้งกี่ครั้งสุดยอดเธอก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่จากไปฉันรู้มันยากนักที่รักฉันนั้นขอบใจเธอเหลือเกินกับฉันกับสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลยแต่วันนี้ฉันรู้ต้องเหนื่อยหนักกว่าที่เคยแต่เธอก็ยังยิ้มได้ไม่คิดจะยอมแพ้เราก็ที่จะเดินไปให้ถึงปลายทางขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว
ท้องฟ้าที่มองไม่เห็นแสงดาวคืนเหน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ดูไล่เธอฝันดีแต่คงรู้ดีว่าหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานนานแต่ก็คงต้องลาของใจที่ไหววันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอพอแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยตัวฉันไปฉันรู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาแม่ฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ใกล้เธอแต่เพราะว่าคืนนี้กลัวฉันจะนอนฝันร้ายถ้าฉันกลับไปไม่มีเธอคิดข้างฉันนาฬิกาไม่บอกคืนและวันโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากยืนดูไล่เธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่ดูไล่นานๆแต่ก็คงต้องลาพร้อมใจที่ไหวเอาไว้ครับใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอได้เพียงสายว่าเลยอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปฉันรู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักฉันคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ใกล้เธออยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักจากคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ใกล้เธอโอ้คืนนี้ฉันได้อยู่กับเธอคืนนี้ฉันได้อยู่กับทุกคนเลยขอบคุณครับมาฟังกันต่อยังเลยไปย้อนอยากดีพอให้เธอได้มันจังปั๊บ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 ยืนยืนแต่ที่พอมีก็แค่ทุกทั่วไปปั๊บปั๊บปั๊บยืนยืนยังไม่เทให้กันหมดหัวใจกังวลว่าเธอจะเจอใครที่รักเธอเหมือนกันฉันก็เลยต้องขอให้เธอเธอเพียงไม่บอกรักใครรอฉันได้หรือไม่ว่าที่ฉันที่พออยากจะขอเวลาหน่อยมันคงไม่นานเกินไปเธอเป็นคนดีที่ใครก็ต้องการปัด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 เย่ยี่เธอคือคนเดียวที่ใครก็เฝ้าฝันปัด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 เย่ยี่ยังไงก็อยากจะยืนยันอยากให้เราได้คู่กันฉันก็เลยต้องขอให้เธอเธอเพิ่งไปบอกรักใครรอฉันได้หรือไม่ว่าที่ฉันที่ดีพออยากจะขอเวลาได้ไหมเธอก่อนที่อยากให้เรารักกันฉันต้องทำให้ได้ก็คงมีใครเพิ่มไม่มีใครยังไงก็รอกันหน่อยเธอช่วยรอฉันได้หรือเปล่าอย่างนี้ก็รอกันหน่อยดิ้นหน่อยดิ้นหน่อยดิ้นหน่อยขอดูดิ้นดิ้นหน่อยดิ้นหน่อยดิ้นหน่อย1 2 3 4พอสับไปยุควันตาแล้วก็เลยพี่มาสามสิบดูสิยังสวยยังแต่งยังตึงตึงต่างและน้องเอ้ยขาวจากขาวดังอมวยยิ้มยังหวานสิ
ียด้วยฟ้าป่วยยังมองตาแล้วโทษใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว30อย่าเจ้าแม่เจ้าสิจนหน้าจริงบอกแม่มาคราวเนื้อตันและน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอน30โอ้ยแม่แก้มสองยิ้ม30ดูสิอย่าสวยโอ้ครับขอบคุณทุกคนมากครับผมครับขอบคุณครับจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว30ยันเจ้าเจ้าสิจนหน้าทิพย์โอ้แม่มะพร้าวเนี่ยตัดละน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอน30โอ้ยแม่แก้มสองยิ้ม30ดูสิยังสวยสดและสิงด้วยคอนเสิร์ตวันนี้มันมากสนุกจริงๆแฟนคลับคุณเวียมาเพียบเลยนะคะยังไงแล้วไม่ได้มีเพียงเท่านี้สำหรับเซอร์ไพรส์จากคุณเวียในเวียฟอร์แฟนในครั้งนี้นะคะช่วงหน้าฮะมาแล้วค่ะแขกรับเชิญพิเศษมีเหรอจะเป็นนางเอกคนไหนของคุณเวียคะเออเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะเป็นใครช่วงหน้ามาพบกันครับค่ะเจสซี่คอนเสิร์ตที่วันเสาร์ที่31สิงหาคมนี้พบกับพระเอกลิเกนิสัยดีการันตีความดังกุ้งสุทธิราชติดตามด้วย3สาวสุดเปรี้ยวบลูเบอรี่นักร้องสาวจากแดนใต้ออฟดอกฟ้าและวิรดาวงเทวันสดจากลานไนสแควร์เดอะไนพระราม9ชมฟรีตอนนี้นี่บนเวทีก็ฮอตข้างล่างนี่ร้อนนะพี่น้ำร้อนไหมคะโอ้โหร้อนสิครับเพราะว่าแฟนคลับเข้ามาเพียบแล้วเพลงที่คุณเวียจัดมานี่สนุกทั้งนั้นเลยมันทั้งนั้นเลยนะคะนี่ดูเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรพัดคุ้นๆนะไหนดูใกล้ไหมนี่ใกล้ไปนี่อันนี้มันชาลีฟกับมิเชลจากละครเรื่องฟ้าจรดทรายละครฟอร์มยักษ์สุดอลังการที่ตอนนี้กำลังกระชากเรตติ้งทางช่อง7สีเรานี่ครับใช่แล้วค่ะพี่น้ำค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะพูดถึงนะในผลงานหลากหลายของพี่เวียมีละครอยู่1เรื่องนะคะที่มีนางเอกสวยมากแต่ก่อนอื่นเลยนะคะนางเอกเขาสวยอย่างเดียวไม่พอใจดีเอาพัดมาแจกทุกคนเลยนี่อย่างที่เห็นเลยนะคะมาคลายความร้อนแต่พี่มีพิเศษมากกว่าน้องเชียร์นิดนึงยังไงอะคะเพราะว่านางเอกที่ว่านี้นะครับเขาจะมาสร้างความพิเศษเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับคุณเวียสุกลวัฒน์ในครั้งนี้ด้วยอย่างนั้นเลยเหรอนั่นคือคุณขวัญอุษามณีครับโอ้โหมีเซอร์ไพรส์ของเราอีกมีเซอร์ไพรส์นะคะซึ่งนะคะย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อกี้ที่เชกเกิร์ตเอาไว้คือจะมีอยู่หนึ่งเรื่องที่เป็นละครรักสุดโรแมนติกดังดวงหาหรือไทยทั้งคู่เคยร่วมงานกันมา อันนี้นี่เหมือนมาย้อนวันวายบนเวทีนี้เลยเนาะนิดนึงประมาณอย่างนั้นนะคะตอนนี้หันไปมองนี่แฟนๆกันแล้วแบบว่าอมยิ้มกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มกันเลยนะอยากจะเห็นความหวานของทั้งคู่นี้อีกครั้งนึงนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับขอเสียงกรี๊ดต้อนรับนะครับคุณเวียสุกลวัฒน์และแขกรับเชิญพิเศษคุณขวัญอุษามณีเลยครับI'm gonna make you mine.
ชีวิตเธอดูเป็นเขาอย่างที่ต้องการไม่ต้องขอฉันก็จะยอมให้เธอรักเขาก็เข้าใจนะจะยากอะไรก็แค่หัวใจหัวใจหัวใจดวงเดียวย้อนยาไปเข้าใจว่าเธอเองก็คงอึดอัดอยากรักคนที่เธอรักห้ามกันไม่ไหวถึงแม้ไม่พูดอะไรแต่อาการเธอก็ชัดเจนเอาเวลาไหนแอบไปเจอเขาเมื่อฉันเผลอไม่เธอต้องทำงานอยากมีกับเขาแต่ยังมีฉันที่เธอเกรงใจไม่ต้องขอฉันก็จะทำให้ไม่ขอฉันก็จะไปยังไงจะทิ้งให้เธออยู่กับเขาอย่างที่ต้องการไม่ต้องขอฉันก็จะยอมให้เธอรักเขาก็เข้าใจได้หัวใจดวงเดียวผมต้องผ่อนมากครับโอ้โหวันนี้มาร่วมร้องเพลงเกสนะครับเพลงเดียวไม่อยู่แน่นอนครับน้องขวัญครับพี่ขออีกสักเพลงหนึ่งนะใจเย็นค่ะคุณเดี๋ยวก่อนค่ะเราพักกันสวัสดีค่ะเชิญเชิญเพื่อนทำต้องมีเธอด้วยเหรอเชียร์อ่ะอีกเพลงนึงก็มีเธอด้วยใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้ซ้อมสเต็ปอยู่อันนั้นน่ะยังไงยังไงพี่เวียนนี่มาสองคนเลยใช่ไหมอันนี้นี่ดิฉันจิ้นแล้วนะคู่นี้ใช่ไหมฮะจะจิ้นแล้วนะต้องมีสักเรื่องนึงแล้วแหละสักเรื่องสักเรื่องนึงแล้วแหละแล้วคือยังไงคะขวัญนี่รู้สึกยังไงบ้างเป็นเกสต์รับเชิญพิเศษของพี่เวียวันนี้ค่ะก็คือตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันมาประมาณ7ปีได้นะครับผมตั้งแต่เรื่องดังดวงหฤทัยครับคุณคะคุณไม่เคยเจอกันที่ช่อง7เราเลยเหรอไม่เจอเพราะว่าเจอกันก็จะแค่สวนกันเราแบบไม่ได้ร่วมงานกันอ่ะสวนกันไปสวนกันมาอย่างเงี้ยคือทำไมถึงเลือกน้องขวัญคะครับก็อย่างที่บอกครับคือถ้าไม่เลือกขวัญมาเป็นเกสต์ในคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับก็จะไม่ได้เจอเป็นปีที่8ที่9ที่10เพราะเนี่ยก็เลยต้องเรียกน้องมาแล้วอีกอย่างนึงครับคือผมคิดว่าดังดวงในไทยตอนนี้มันไปจีนแล้วไปจีนแล้วผมคิดว่าที่คนดูเนี่ยเขาคงอยากจะเห็นเรา2คนเล่นละครด้วยกันงั้นก็เลยซับเซิร์ฟครับมาร้องเพลงเป็นเกสต์ก่อนเหมือนบอกไปนิดๆครับเหมือนบอกไปนิดๆเดี๋ยวจะมีละครครับโอ้วันนี้ที่มีภาษาจีนด้วยเหรอคะ Yes ชงเฉียงสงเสียงเฉียงโอเคเอาสองคนมาเออนี่ฮาวตาเชียงฮาวไว้นี่นะเดี๋ยวขอถามความรู้สึกคุณก่อนว่าวันนี้เนี่ย We're for Fan ความรู้สึกที่มีคอนเสิร์ตของตัวเองในชีวิตยังไงบ้างฮะก็ขึ้นเวทีมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่ตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าผมเองไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ร้องเพลงเยอะขนาดนี้อย่างน้อยเนี่ยเราไปอีเวนต์หรือว่าเราไปโชว์ตัวก็ 2-3 เพลงก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้แฟนๆทุกคนมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากครับผมเห็นมาจากฮ่องกงจากมาเลเซียด้วยนะครับใช่มาไกลครับมาไกลจริงนะคะแต่ว่ายังไงแล้วสามารถติดตามผลงานของพี่เวียแล้วก็ของขวัญเองด้วยนะคะที่ช่อง7สีของเราได้เลยและสำหรับเวียฟอร์แฟนวันนี้เมื่อกี้พี่เวียบอกแล้วครับว่ามีมาฝากอีกหนึ่งบทเพลงครับนะครับผมครับผมครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับแต่สำหรับ7สีคอนเสิร์ตในวันเสาร์หน้านะครับคอเพลงลูกทุ่งห้ามพลาดนะครับเตรียมพบกับพลพรรคลูกทุ่งมากมายที่ขนขบวนมามอบความสุขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกุ้งสุทธิราชนะครับบูเบอรี่วิรดาวงเทวันและอ๊อฟดอกฟ้านะครับที่นี่นะครับสดๆเลยที่ลานนายสแควร์เดนายพระราม9ครับถูกต้องค่ะและแฟนๆเจสซี่คอนเสิร์ตเองสามารถติดตามข่าวสารและอีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook นะคะสำหรับเจสซี่คอนเสิร์ต Official Fan Page นั่นเองค่ะมากดไลค์กันเยอะๆนะจ๊ะจ้าโอเคตอนนี้เวลาของเรา2คนหมดลงแล้วนะครับครับผมเวทีแห่งนี้ยังไม่หมดสิเราต้องอยู่ด้วยกันขวัญจ้าเดี๋ยวเราให้ขวัญเลยนะจ๊ะเป็นอยู่ตรงนี้ฮะโทรไลน์เค้าอยู่แล้วเราก็อยู่ด้วยกันคิดถึงลูกคิดถึงลูกดนตรีมาเลยครับคิดถึงโอ้เพลงนี้เป็นเพลงพิเศษนะคะไม่ได้มีแค่เรา2คนนะเดี๋ยวก่อนถามก่อนไม่เพื่อนคิดถึงเรื่องนะช่วยร้องไว้นะครับเพลงนี้เต็มมากตรงนี้ดีกว่าครับ
คุณน้ำตรงนี้ดีรอเธอจะมาเธอจะมามองตารอเธอจะมาเธอจะมาดูแลรอไปนานๆใจก็ชักท้อแท้หวังไม่มีแค่ได้พบเจ้าชาย yeah. มีเธอมามีเธอมาวนเวียนเธอยังเนียนเนียนเนียนกันไปตามมาไปไปมากันมาที่ไรจะทำยังไงเชียร์ช่วยเราหน่อยเชียร์วิววิวเพื่อนฉันต้องไว้เธอใช่ไหมที่ฟ้ารับรองฟ้ารับรองโซโซอยู่ข้างนั้นก็โซโซถ้าจะพร้อมก็โดนโดนเขาก็รักกันฉันไม่โหดฉันไม่โหดน้องใจดีจะพี่ไม่เจ้าชู้พี่ดูดูและจะทำโอเย่น้องยินดีจะพี่ไม่โลเลพี่เกเรน้องก็คงเซโนโอ้โหนางควบเป็นหนึ่งเดียวYeah, tell